อร่อยเลิศกันทุนรีดในสัปดาห์พิเศษอาหารล้านนาวันนี้พามาที่ห้องอาหารฟูเจียนโรงแรมแมนดารินโอเรนเตลดาราเทวีจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ครับบรรยากาศภายในร้านออกแบบให้เหมือนโรงเตี๊ยมตกแต่งด้วยศิลปะลวดลายจีนได้บรรยากาศเหมือนอยู่ในประเทศจีนครับส่วนอาหารนั้นเรียกได้ว่าสไตล์จีนแท้ๆอย่างติ่มซำรสเลิศที่มีให้เลือกหลากหลายเมนูหรือจะเป็นกุ้งลายเสือผัดซอสฟูเจียนเป็นซอสสูตรพิเศษเฉพาะของฟูเจียนเท่านั้นครับแต่เมนูที่ห้องอาหารฟูเจียนจะส่งมาต้อนรับกูรูอาหารอินเตอร์คุณรีดและพิพันธ์เป็นหนึ่งในสุดยอดอาหารจีนอย่างเป็ดปักกิ่งส่วนจะพิเศษเลิศรสขนาดไหนตามคุณรีดไปเชียงใหม่กันเลยครับวันนี้ค่ะรีดอยู่ที่ห้องอาหารจีนฟูเจียนโรงแรมดาราทีวีเชียงใหม่และท่านนี้เป็นเชฟมาจากฮ่องกงชื่อว่าเชฟโจวี่เชงสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมนูอะไรคะสุดยอดอ๋อตัวนี้จะเป็ดปักกิ่งอ่ะสุดยอดยังไงย่างเนื้อไก่ผิวกรอบกว่าหอมหอมอยู่ทางอ่าเมื่อได้หนังเป็ดกรอบขนาดนี้น้ำจิ้มล่ะน้ำจิ้มเลยหวานนิดๆหวานนิดๆให้ปิ้วนิดๆเลยจะให้เลยจะอยากกินน้ำแค่นี้อ๋อเพราะมันกลมกล่อมมากแป้งล่ะชิ้นปามบางดูความบางขนาดนี้นั่นคือเป็ดปักกิ่งของห้องอาหารจีนฟูเจียนดาราทีวีพาไปแล้วหนึ่งเมนูแล้วนี่ล่ะนี่ก็เลยจะซอสเป็ดฟูเจียนพิเศษยังไงคะพิเศษแล้วใจปูอะไรผัดกุ้งเนี่ยอร่อยมากซอสเขาอร่อยมากๆเขาก็บอกว่าซอสนี้เป็นซอสที่เขาคิดค้นสูตรของเชฟด้วยตัวเองเลยเมื่อถึงร้านอาหารจีนติ่มซำมีอะไรบ้างบอกสิเสี่ยวหลงเปามีฮ่าเก๋าขนมจีบขนมจีบโดยเฉพาะเผือกทอดทุกๆเมนูนะคะที่ห้องอาหารฟูเจียนโรงแรมดาราเทวีเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นติ่มซำของนึ่งติ่มซำของทอดแม้กระทั่งอาราคาที่มีชื่อที่เราคุยกันเนี่ยไม่ใช่อร่อยธรรมดาค่ะอร่อยเลิศค่ะชัดอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านห้องอาหารฟูเจียนตั้งอยู่ที่ถนนเชียงใหม่สันกำแพงภายในอาคารกาดาราเทวีด้านหน้าโรงแรมแมนดารินโอเรนเตลดาราเทวีจังหวัดเชียงใหม่ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดรับพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับวันนี้เคล็ดลับที่จะทำให้ซอสพริกที่อร่อยมากๆนั้นพริกชี้ฟ้าสีแดงเอาเม็ดออก2พริกขี้หนูแห้งอันนี้ไม่ต้องเอาเม็ดออกเอามาสับก็ได้เอาไปปั่นก็ได้2 อย่างนำมารวมกันหลังจากนั้นตามด้วยซอสมะเขือเทศเช่นซอสมะเขือเทศ5ส่วนมะเขือเทศเพสเพียงแค่ครึ่งส่วนเท่านั้นนั่นคือสัดส่วนแล้วปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลอ้อยเกลือนิดหน่อยทุกอย่างออกมาเป็นซอสพริกที่อร่อยเลิศวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศกับคุณรีด